เราเปิดมาทั้งรายการตั้งแต่ตอนแรกพูดถึงเรื่องของการรับสมัครวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับสสเขตกทมวันแรกเปิดรับสมัครกันแล้วคึกคักกันเป็นอย่างมากแกนนำของทุกพรรคการเมืองต่างก็พากันมาให้กำลังใจผู้สมัครในพื้นที่ในเรื่องของการจับหมายเลขประจำตัวก็คือการจับหมายเลขเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญเพราะเรื่องของเลขเรื่องของเลขคนไทยเราเชื่ออยู่แล้วใช่คือเอาแบบนี้ก็แล้วกันคือถ้ามันเป็น2ตัวเลขนะในการที่จะไปใช้หาเสียงมันต้องใช้2มืออันนี้ที่ฉันยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้หมายเลข1หมายเลข2เวลาลงพื้นที่หาเสียงที่ไหนชูมือแป๊บเดียวก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่หมายเลขอะไรถูกต้องมันก็เลยมีอิทธิพลต่อเรื่องของการไปสมัครในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับคือไปเนี่ยผู้สมัครไม่ได้ไปเปล่าบางคนขนกองเชียร์กันไปด้วยเรียกได้ว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมีการออกหาเสียงกันอย่างเต็มรูปแบบเดี๋ยววันนี้คุณวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับวันนี้รายงานสดจากศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์ครับหลังจากผู้สมัครส.ส.ของแต่ละคนแต่ละพรรคได้เบอร์เป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าปีกลองทางการเมืองได้ลั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ละคนก็ไม่รอช้านะครับรีบลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนสู้ศึกการเลือกตั้งในอีก40วันข้างหน้าครับการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครวันแรกนะครับที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยนะฮะคึกคักไปด้วยบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองได้นำผู้สมัครของพรรคตัวเองมาลงสมัครในวันแรกแล้วก็ร่วมลุ้นหมายเลขในการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละเขตไปด้วยครับโดยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานยุทธศาสตร์พรรคก็นำทีมผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติมานั่งคู่กันที่โต๊ะนั่งรอผู้สมัครนะครับในฐานะนักการเมืองเต็มตัวครั้งแรกทั้ง2คนภาพนี้นานๆได้เห็นนะครับหลังจากที่ทั้ง2ป1ปไปอยู่พลังประชารัฐ1ปไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับเนี่ยนะฮะก็มีการพบปะพูดคุยกันเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีการเปิดเผยในภายหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมครับแต่ด้านพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็อุ้มท้อง8เดือนฝ่าอากาศที่ร้อนจัดมาให้กำลังใจผู้สมัครครับพร้อมกับหัวหน้าพรรคการเมืองคนอื่นๆทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยแล้วก็นายกรจติกวานิชครับหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเห็นนะฮะคึกคักเลยทีเดียวโดยขั้นตอนของการจับสลากหมายเลขผู้สมัครวันแรกนะครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ได้หมายเลขกันแต่ละคนประจำตัวนะครับเนื่องจากมีการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาการรับสมัครจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับเริ่มจากการจับลำดับการยื่นใบสมัครครับเนื่องจากผู้สมัครมาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีจากนั้นจึงจับหมายเลขประจำตัวที่ใช้ในการหาเสียงโดยทันทีที่ผู้สมัครได้หมายเลขประจำตัวบรรดากองเชียร์เนี่ยก็ส่งเสียงกันเฮนะฮะให้กำลังใจทยอยออกมาตั้งแถวรอผู้สมัครเพื่อออกหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบครับอันนี้อยู่ในช่วงเวลาของการลุ้นนะครับลุ้นว่าใครแต่ละคนพรรคไหนจะได้เลขอะไรกันบ้างอย่างที่ทราบนะครับว่าอยู่พรรคเดียวกันคนละเขตกันเนี่ยก็บางคนอาจจะไม่ได้เบอร์เดียวกันก็ได้หาเสียงแต่ละคนต้องแยกกันไปนะครับต้องทำพื้นที่กันอย่างหนักแน่นตามรัฐธรรมนูญก็คือแต่ละคนแต่ละพรรคเบอร์ไม่เหมือนกันดังนั้นต้องกินใจพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับถึงจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครครั้งนี้ครับซึ่งการจับหมายเลขในวันนี้มีทั้งผู้ที่สมหวังแล้วก็พลาดหวังนะครับที่ไม่ได้หมายเลขตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้โดยได้หมายเลขประจำตัวแล้วผู้สมัครต่างซักซ้อมท่าทางในการหาเสียงกันอย่างคึกคักครับโดยผู้ที่ได้หมายเลขสมใจอยากนะครับอย่างเช่นนายฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะครับพี่ฟิล์มของเราจากพลังประชารัฐนายนางกรณิตงามสุขุนรัตนาจากภูมิใจไทยนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ได้หมายเลข1กันหมดเลยนะครับขณะที่นายสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยคุณแมนสุภกิจตังทัศสวัสดิ์จากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้หมายเลข2ไปครับขณะที่การรับสมัครวันแรกก็อย่างที่บอกไปเรียบร้อยยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดกฎหมายนะครับซึ่งกกต.ก็พอใจการรับสมัครครับเนี่ยนะฮะนายทิติเชษฐ์นุจนาถท่านกกต.บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมมาเดือนเศษโดยถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อปี62และกกต.แต่ละคนได้สังเกตการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆเชื่อว่าตลอดการรับสมัครจะไม่มีปัญหาครับส่วนขั้นตอนหลังปิดการรับสมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเป็นเวลา7วันด้วยกันก่อนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่14เมษายนตามไทม์ไลน์ครับ
ก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมความพร้อมนะครับที่จะมาทำงานวันที่3ถึงวันที่7นะครับเราเตรียมความพร้อมไว้เป็นเวลาเดือนเสร็จแล้วนะครับคิดว่าเรามีการตัดเตรียมและปัญหาต่างๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราได้ถอดบทเรียนในปี62นะครับคาดว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้คงไม่มีแน่นอนครับกกต.ยังย้ำเตือนผู้สมัครหลังได้หมายเลขไปแล้วนะครับว่าไม่ควรจัดกระบวนแห่ไปตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายการจัดมหรสพครับเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือพรรคการเมืองให้ปรับปรุงแก้ไขป้ายหาเสียงที่กีดขวางการจราจรที่พบว่าหลายพื้นที่ปิดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของพี่น้องประชาชนครับทีนี้หลังจากที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นั่งคู่กันคุยอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยหลังเสร็จสิ้นการรับสมัครนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าพร้อมแข่งขันทางการเมืองอย่างเต็มที่ดังนั้นขอทุกพรรคการเมืองแข่งขันบนพื้นฐานนโยบายที่ทำได้จริงส่วนการที่ไม่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อท่านบอกว่าเพราะต้องการให้มีคนเข้ามาสานงานต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เหลืออีกเพียง2ปีตามกฎหมายครับส่วนกับพลเอกประวิตรไม่ได้บอกว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของอนาคตครับต้องของอะไรนะเรียกอะไรเราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นเขาขึ้นมาเป็นบ้างผมก็ให้เบอร์หนึ่งให้กับคุณธีรพันธ์ครับเพราะมีผลกับอะไรมีผลอะไรมีผลกับการอยู่2ปีของผมไงหลายคนถามว่าผมอยู่2ปีแล้วจะเป็นยังไงแล้วตอบต่อไปจะเป็นไงก็นั่นไงคือคำตอบก็เราถ้ามันขึ้นมาเป็นเบอร์เดิมใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวเลือกในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเพราะในการถ้าผมได้อยู่2ปีมันก็มีคนสานต่อตรงนี้เข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นยุทธศาสตร์ตอนนี้เรียกว่าบรรยากาศที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเงียบเหงาแล้วนะครับตั้งแต่คึกคักเมื่อช่วงเช้าเพราะว่าผู้สมัครมากันเยอะหลังจากที่ได้เลขหมายก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหมดนะครับแต่ละคนแต่ละพรรคก็มีจุดหมายต่างกันมีทั้งไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างศาลหลักเมืองไม่จะเป็นรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยประชาธิปัตย์มีไปวัชรสงครามด้วยนะครับแล้วก็มีลงพื้นที่เลยก็มีอย่างพรรคก้าวไกลเหล่านี้ทีมข่าว NBT ของเราสายการเมืองได้กระจายกำลังออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมในข่าวเที่ยงและก็ข่าวอื่นๆอีกต่อไปครับใน NPT News ครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปทางคุณอากิระและคุณปัทมาพรก่อนครับครับขอบคุณคุณวรพัฒน์นะครับก็รายงานสดมาจากสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับตอนนี้เริ่มเงียบสงบแล้วที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับตอนนี้หลายๆผู้สมัครหลายๆพรรคเองก็เดินทางออกจากบริเวณที่สมัครกันแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนอกจอว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเดินทางมาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ถนนวิภาวดีเนี่ยหลายถนนหลายเส้นรถต้องติดเลยนะครับใช่อย่างที่คุณวรพัฒน์บอกไงว่าหลายพื้นที่เนี่ยนะก็ลงพื้นที่กันไปเพื่อที่จะไปหาเสียงตามถนนเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการจราจรติดขัดแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องระวังกันอย่างยิ่งสำหรับบรรดาผู้สมัครก็คือการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเราจะเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้กกต.กทม.หรือว่าส่วนกลางเองก็มีการเน้นย้ำในบรรดาผู้สมัครถ้าเกิดว่าคุณได้หมายเลขกันแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปจัดงานลักษณะของขึ้นรถแห่เสียงเป็นมหรสพอันนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่าถ้าไปดูในส่วนของกกต.กทม.เขาบอกเลยนะคะว่ามีการอ้างอิงคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีคำสั่งของศาลอุทธรภาค1แล้วก็คำสั่งของศาลอุทธรภาค4วินิจฉัยในทำนองที่บอกเดียวกันนะคะว่าการจัดขบวนแห่แล้วก็รถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นการจงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นเองอันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งตรงนี้แหละค่ะแน่นอนที่สุดว่ามันขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งและสิ่งหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งตอนนี้เราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียการข่มขู่การโจมตีกันในโลกโซเชียลมีเดียอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ผิดกฎหมายการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน